สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ดนังชาแนลคุณกำลังอยู่กับท็อปหนอนและพีหนอนนะครับสองหนอนที่จะมาโคตรสปอยเฮียไม่ได้โคตรสปอยนานแล้วไอ้สัตว์นานมากอ่ะโคตรนานตอนแรกอ่ะกำลังคุยกันอยู่ว่าเฮียแม่งจะความรู้สึกหลังดูหรือโคตรสปอยดีวะเฮียพีมาทั้งทีโคตรสปอยแม่งเลยดีป่ะไม่แล้วหรอกถ้าใครยังไม่ดูเทอม2อ่ะผมว่าคงไม่คิดจะดูแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมูนไนท์มันจะมาแล้วไงทุกคนดูแล้วอ่ะไม่ก็ถ้าสมมติภายในเสาร์อาทิตย์เนี้ยใครยังไม่ได้ดูเทอม2อ่ะทุกคนคงแบบกูไปดูมูนไนท์ดีกว่าหรือว่าพีคิดแบบว่าไอ้เหี้ยมูนไนท์ไม่ดูกูจะต้องดูเทอม2ก่อนเงี้ยมูนไนท์เก็บไว้ก็ได้ดูเทอม2ก่อนดีกว่าหนังมีนัยยะเข้าไปนัยยะเยอะหนังมีนัยยะเข้าไปเก็บประวัติใช่บางช่วงก็จะมีนะครับบางช่วงก็มีนะคะนัยยะโอเควันนี้เป็นโคสปอยนะเริ่มจากเรื่องแรกก่อนพี่เป็นเรื่องของรับน้องเป็นเรื่องของผู้หญิง2คนที่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันมากก็จะมีเขาเรียกกิจกรรมรับน้องมา2คนเนี้ยที่เขาสนิทกันอ่ะเพราะเขามีซัมติงอะไรบางอย่างที่มันรีเลทกับเขาในชีวิตเขาอ่ะกิมมิกเรื่องแรกเป็นเรื่องของ2คนนี้เห็นผีมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเข้ากับเพื่อนไม่ได้เข้ากับเพื่อนใหม่ไม่ได้อีกคนนึงก็เห็นผีจนแบบเหวอทำอะไรไม่ถูกอีกคนนึงเห็นผีแต่ว่าคอนโทรลได้สามารถแบบทำเป็นมองไม่เห็นได้จนเพื่อนเขาตกใจเขาเหวอกันระหว่างทางในเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรเลยระหว่างทางก็คือเป็นการบิ้วซึ่งเรื่องแรกสำหรับพี่อ่ะบิ้วโอเคอยู่บิ้วโอเคอยู่ไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่มิวสิกเห็นผีหรือมิวสิกหายไปนู่นนี่ในเรื่องก็จะเป็นเส้นเรื่องของทั้งคู่มารับน้องแล้วก็ระหว่างนั่งรับน้องอยู่มิวสิกแม่งเห็นผีแล้วเห็นอยู่คนเดียวเขาจะทำเหมือนจะพยายามหักมุมด้วยแต่เหมือนแบบพอเล่าไปสักพักไม่หักแล้วเฉลยดีกว่ามันเก๊กๆกังๆอ่ะเหมือนเขาสับสนระหว่างทางอ่ะว่าแบบกูจะไปจบยังไงดีวะแต่อ่ะอย่างน้อยๆบิ้วมันถึงอยู่บิ้วถึงอยู่เรื่องแรกอ่ะเรื่องราวที่เป็นจุดแข็งนะจุดแข็งของเรื่องแรกก็คือเรื่องการผูกตัวละคร2ตัวด้วยทักษะที่เหมือนกันถ้าใครไปดูมาแล้วจะรู้ว่าตัวละคร2ตัวเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวเพื่อนมิวสิกอ่ะจำชื่อไม่ได้คือถ้าไม่ได้เห็นผีเหมือนกันพี่ว่าเพื่อนมิวสิกคงไม่แคร์มิวสิกขนาดนี้ใช่มันจะมีอารมณ์แบบให้เห็นอยู่ว่ากูกับมึงอ่ะมันเหมือนกับแกะดำอ่ะที่แบบเฮ้ยมึงกับกูมันแกะดำเหมือนกันกูเชื่อมโยงด้วยจุดนั้นกูพยายามช่วยมึงตลอดเพื่อนมิวสิกพยายามทำเป็นไม่เห็นได้แต่มิวสิกไม่เก็บว่าพยายามทำเป็นไม่เห็นยังไงในเมื่อแม่งเห็นอยู่ตรงนี้คือเรื่องเนี้ยปูทุกอย่างปูเพื่อจบอันนี้เลยเพื่อจบอันนี้คือมิวสิกนั่งอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ตอนฉันตายอ่ะก็อย่าทำเป็นไม่เห็นฉันแล้วกันนะแล้วก็มันปูมาเพื่ออันนี้เลยเพราะเพื่อนมิวสิกอ่ะเขาทำเป็นไม่เห็นผีมาตลอดใช่ผีรู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องแรกผีรู้สึกเสียดายก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอันองค์แรกเพราะว่าการเล่าเขาเรียกว่าอดีตของพวกเขาเรียกว่าอะไรผีพี่ๆทั้งหลายที่มาตบมือมาอะไรอย่างเงี้ยมันคือความสำคัญที่เราควรจะเล่าไม่ใช่ว่าเห็นผีอยู่เฮ้ยทำไมอยู่ผีนักศึกษาขึ้นไปอยู่บนนั้นเราแบบนั่งเรียงกันเป็นหมู่คณะเลยทั้งที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาตายยังไงเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันกลัวด้วยความไม่รู้อ่ะคืออย่างนี้ไอ้เรื่องทั้งสามเรื่องเนี่ยเขามี reference จากการหาข้อมูลพี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องตำนานพวกนี้มากหรอกแต่ว่าในมหาลัยทุกมหาลัยมันจะมีตำนานที่เขาเล่ากัน3เรื่องนี้เขาก็หยิบยกตำนานพวกนั้นมาพี่คิดว่าเขาคงรู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้คงไม่ต้องมานั่งปูใหม่มั้งเขาไปเน้นที่ความสัมพันธ์เลยไงเข้าใจไอ้เรื่องการให้ความสำคัญอะตัวละครอะไม่งั้นมันก็เป็นอินไซต์อยู่ในมหาลัยนั้นอะแต่ว่าเราไม่รู้คนนั้นรู้พอรู้แล้วก็ว้าวแล้วก็น่าจะมีเล่าอดีตหน่อยหรือคือส่วนตัวพี่อะพี่มองว่าโอเคไอ้ที่มาของผีเป็นยังไงอย่างไรเนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเว้ยบอกก็ดีไม่บอกก็ได้เพราะว่าพี่พอเข้าใจอยู่ว่าเวลาของเรื่องมีจำกัดเรื่องนึงมีเวลาเล่าไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสั้นมากการที่เล่าในเรื่องสั้นแบบนี้มันก็มีข้อจำกัดว่าเขาต้องเลือกโฟกัสว่าจะโฟกัสอะไรอีกอย่างนึงคือส่วนตัวพี่ไม่ติดนะไอ้การเล่าแบบหนังสั้นแบบเหมือนหนังสั้น 3-4 เรื่องรวมเป็นหนังยาวเข้าโรงอะไรเงี้ยพี่ไม่ติดด้วยวิธีการเนี้ยเพราะว่าหนังสั้นเจ๋งๆเนี่ยมีมาอยู่แล้วยังมีคนมาคอมเมนต์ถามพี่ได้เลยว่าทำไมพี่ท็อปชอบแบบว่าเปรียบเทียบหนังไทยกับหนังฝรั่งอยู่นั่นเหรอวะแล้วก็พยายามอธิบายให้พี่เข้าใจว่าหนังฝรั่งมันมีเรื่องบัดเจ็ตนะพี่มันมีเรื่องตลาดนะพี่ถ้าใครดูหนังมาจะรู้ว่าหลายๆครั้งอ่ะพี่ไม่ได้ด่าเขาเพราะหนังมันมีทุนไม่เท่ากันนะ
หนังฝรั่งหลายๆเรื่องก็ทุนต่ำชิบหายเลยนะหนังสั้นเล็กๆเนี่ยบางเรื่องเนี่ยมันก็ทำดีชิบหายเลยนะการคิดบิ๊กไอเดียขึ้นมามันต้องใช้เงินขนาดนั้นเหรอวะเข้าใจป่ะถ้ามีโอกาสได้ดูซีมีโอกาสได้ดูหนังสั้นของจุฬาเวลาเรื่องหนูแดงหรืออะไรอย่างที่ขอโทษถ้าจำมาอะไรผิดจะมีโอกาสได้ดูมันประมาณครึ่งชั่วโมงใน YouTubeรู้สึกว่าเขาทำดีมากเลยการย้อมสีอะไรวัตถุบัตเจ็ตน้อยแต่ว่าเขาลงทุนในการถ่ายแบบพุ่มเทวัดก็คิดมาดีอะไรมาดีหมดฟิล์มอ่ะมันต้องใช้เงินเข้าใจหนังบางช่องต้องใช้เงินแต่แบบมันไม่ใช่ทางของทั้งหมดซึ่งเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นเหตุสำคัญที่พี่พยายามเปรียบเทียบตลอดเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เราอยากให้กำลังใจคนทำงานแต่เราไม่อยากให้วงการภาพยนตร์ไทยอยู่จุดนี้ไปชั่วโคตรเข้าใจปะไอ้เรื่องสั้นเรื่องแรกไอ้รับน้องเนี่ยพี่โอเคที่สุดใน3เรื่องมีการพูดถึงความต่างพอยต์ของเรื่องก็คือเด็ก2คนเนี่ยมีความแปลกประหลาดที่เหมือนกันก็คือเขาเห็นผีเห็นวิญญาณแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอีกคนน่ะทำเป็นไม่เห็นไม่ได้อีกคนทำเป็นไม่เห็นได้คนที่ทำเป็นไม่เห็นได้ก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมมึงทำเป็นไม่เห็นไม่ได้มึงเห็นมันอยู่ตรงนั้นกูก็เห็นกูก็เห็นมึงที่ไปมองมันดิเหมือนงูอยู่ตรงเนี้ยพี่กลัวงูมากถ้างูอยู่ตรงเนี้ยพี่เป็นคนนึงที่ทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ก็แม่งอยู่ตรงนี้ถึงกูไม่มองแต่แบบไอ้เหี้ยเนี่ยลมหายใจมันอยู่เนี้ยแล้วไอ้จุดเนี้ยแม่งก็โยงไปถึงตอนจบทำให้ตัวละครที่เห็นผีแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ตายไปแล้วก็น้อยใจแล้วก็เป็นกิมมิคแบบตอนหลังอ่านหนังสือนั่งนอนกันถึงแม้มันจะดูเฉยๆเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้เฉยประลมเลยคือมันเหมือนหนังที่ออกช้าไปประมาณสัก20ปีอ่ะ15ปีก็พอนั่นแหละออกช้าไปมากๆอ่ะเอาเป็นว่าออกช้าไปมากๆอ่ะช่วงผีช่องแอร์นะกำลังบูมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าหนังเรื่องนี้มันจะดูโอเคมากเลยไอ้เนี่ยเทอม2เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องรับน้องเนี่ยมันจะดูโอเคมากเลยถ้าแบบออกสักช่วงแบบยุค90อะไรพวกนู้นน่ะคือที่พี่ชอบเล่นกับความที่แบบคนอยู่เป็นกลุ่มๆอ่ะแต่คนนึงมันเห็นผีแล้วทำให้เรารู้สึกกลัวได้อันนี้ถือว่าเขาก็ดีระดับนึงเรื่องนี้ยังดูเป็นผีนะอีก2เรื่องอ่ะดูเป็นแบบผีดิบกับซอมบี้อ่ะเป็นหนังมอนสเตอร์ดีกว่าเป็นหนังมอนสเตอร์เรื่องพี่ก็ยังสงสัยแบบไอ้เหี้ยเขาต้องการอะไรวะเขาต้องการให้มันเป็นผีหรือต้องการให้มันเป็นอะไรคือสำหรับพี่อ่ะผีอ่ะบรรยากาศคือหัวใจเลยเรื่องแรกที่พี่ชอบเพราะว่ามันยังมีแบบเข้าไปในตึกเรียนนะเราเห็นตรอกเราเห็นบรรยากาศละเราเห็นบรรยากาศเรายังรู้สึกว่าห้องเก็บของอุ้ยคันไอ้เหี้ยมึงเข้าไปตามเพื่อนนะในห้องเก็บของอีสัตห้องเก็บของนะกลางคืนอันนี้แอบสงสัยตอนแรกที่เขาหยอดออกมาตอนแรกที่มันมีแบบเด็กเข้าไปเอาของรุ่น37หยิบออกมาพี่อยากรู้ว่าอันนั้นคือเกิดเรื่องไปแล้วถูกไหมเกิดเรื่องไปแล้วคือไอ้รุ่นพี่แก๊งที่นั่งอยู่บนเพดานนั้นมันจะตุยหาไปแล้วแล้วเราไม่รู้ด้วยตุยเพราะอะไรอยากสงสัยถ้าใครรู้ประวัติช่วยเขียนข้างล่างหน่อยลองแชร์กันดูข้างล่างครับแต่ส่วนตัวพี่มองว่าไอ้หนังเรื่องแรกเนี่ยมันได้บรรยากาศต่อมาเรื่องที่2เป็นเตียง4ป่ะเตียง4จำชื่อต่อมันไม่ได้อ่ะพี่จำได้เป็นกิมมิคของมันอ่ะเตียง4เตียง4ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเจมน้องเจมก็ไปเรียนแพทย์แล้วคราวนี้มาตัวเองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับความที่ตัวเองเป็นโรคลมชักแต่เพราะว่าไม่ได้บอกใครมันห้ามเรียนแพทย์จริงๆแล้วคือเจมตัวละครเจมถ้าเป็นโรคแบบเนี้ยคือเค้ามันเป็นแพทย์ไม่ได้อ่ะห้ามเป็นแพทย์เลยเพราะว่าเวลาผ่าตัดมันจะส่งผลใช่ๆๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเค้าเรียกว่าการใส่สตอรี่ผีมาก็คือสตอรี่ผีตัวเนี้ยก็คือเค้าเป็นรุ่นพี่หลายปีที่แล้วบอกเค้าโดนรถชนข้างล่างตึกทุกๆปีเนี่ยเค้าจะกลับมา1วันแม้กระทั่งแบบคนในมหาลัยหรือว่ายามคือทุกคนกลัวมากแม่งกลับบ้านกันหมดยกเว้นน้องเจมเค้าบอกเค้าจะติวหนังสือติวแพทย์ติวหนังสือแพทย์นี่แหละหนังเรื่องนี้สตาร์ทมาดีแล้วการที่เซตอัพให้เจมอยู่ภายในหอแล้วสร้างให้เจมเป็นโรคลมชักอ่ะที่ตอนหลังแม่งเกรงโอเคมันสร้างข้อจำกัดทำให้ตัวละครของเจมเนี่ยหนีผียากขึ้นอันนี้คือส่วนที่ต้องชมบรรยากาศก็โอเคจังหวะวิวอัพพี่ไม่ติดเลยหนังผีจะวิวอัพโฉงฉางส้นตีนอะไรก็ได้คือไม่ติดเลยติดอย่างเดียวคือต้องการมันเป็นอะไรหนังผีหนังอะไรคือพี่เห็นผีแล้วพี่ไม่กลัวผีอ่ะผีให้มันเห็นก็ได้ไม่ให้เห็นก็ได้เป็นบรรยากาศก็ได้เป็นมอนสเตอร์เป็นหีแตกส้นตีนอะไรก็ได้แต่ประเด็นหลักไม่ว่าจะนำเสนอวิธีไหนคือต้องการให้กลัวถูกไหมหรือไม่ได้ต้องการทำให้หนังผีเรื่องนี้ดูน่ากลัวต้องการให้ดูน่ารำคาญแทนให้ดูลุ้นให้ดูลุ้นแบบลุ้นเลยเสื้อจะหลุดเสื้อจะหลุดหัว
ผีหัก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 คอหักคอหักเพราะว่าโดนรถชนมาไงยังดีไม่ดับเสียงเป็นพินาศสามอ่ะพินาศสามมันดับเสียงจนปวดหูเลยแบบเวลาจะพูดทีก็มึงต้องตายมึงเป็นใครเป็นกูจะแบบกูจะไม่คุยกับมึงนะจริงๆจนกว่ามึงจะพูดดีๆฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดแล้วไม่รู้มึงต้องทำอะไรฟังรู้เรื่องวะล่ะก็ติดน้ำลายในปากเรื่องไงวะเออไม่รู้ตอนตายแม่งแดกเอฟเฟกต์กีตาร์เข้าไปมั้งหนังเรื่องนี้คือที่พี่เสียดายมากๆก็คือมันเริ่มมาดีแล้วนะเซตอัพมันดีนะเว้ยช่วงใหญ่ๆเขาเรียกภาพแบ่งหนังเป็นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดอ่ะไม่ต้องพูดเป็น3องค์ส้นตีนอะไรเดี๋ยวไม่เข้าใจยากเกินเปอร์เซ็นต์เป็น 100% หนัง 100% กว่า 70% มีแค่เจมกับหอพักเองนะอันนี้พี่คิดเผื่อไว้ก่อนนะเผื่อจะมีใครคิดแบบนี้ว่าเอ๊ะทำไมพี่ท็อปแม่งดูแบบปล่อยเกรดจังว่าหมายถึงว่าดูไม่ด่าหนังเรื่องเทอม2หนักขนาดนั้นคือพี่มีความรู้สึกว่าเราเซตอัพตัวเองก่อนดูก่อนว่าเทอม2เนี่ยพี่ไม่ได้หวังว่ามันจะเข้มข้นเท่าร่างทรงด้วยซ้ำแต่พี่จะเปรียบเทียบกับร่างทรงในจุดนึงก็คือความน่ากลัววิธีการแบบร่างทรงไอ้นับถอยหลัง7วันสุดท้ายเป็นวิธีการที่แม่งแบบคือไอ้เหี้ยกล้องวงจรปิด back to basic สุดๆคิเช่สุดๆแม่งแต่โคตรได้ผลเลยแล้วไม่ได้ต้องการให้เทอม2ไปทำแบบเป็นกล้องวงจรปิดด้วยครูหมายถึงอารมณ์ที่ส่งให้คนดูอ่ะแม่งมันไม่ได้เท่านั้นพอมันไม่ได้เท่านั้นปั๊บสิ่งที่กูเห็นคือไอ้เหี้ยนี่คืออะไรเนี่ยกูอยากจะกระโดดไปตบหัวผีมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงตุยไปแล้วนี่เตียงกูไอ้แสบอะไรเงี้ยไม่ได้หมุดที่จะมาเอาหมุดที่อยากได้เข็มหมุดเอาไว้เป็นกูแบบอยากได้ใช่ไหมเอาไว้อ่ะกูแงะให้อันนี้เนี่ยกูตบแล้วมันหล่นมึงเอาไปเลยกูมีหมุดของกูมึงมีหมุดของมึงโกโพลิวคือพี่ไม่ได้รู้สึกน่ากลัวเลยคือมีเรื่องแรกอ่ะพี่รู้สึกกลัวบรรยากาศมากพี่ผวาเสียวสันหลังเลยไอ้จังหวะที่เดินเข้าไอ้ห้องเก็บของอ่ะเรื่องที่2รู้สึกแค่อย่างเดียวเลยเจมเล่นดีเสียวมั้ย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 ไม่ยิ่งจังหวะที่ไปนั่งแอบตรงตู้น้ำอ่ะดึงผ้าอยากจะตะโกนว่าไอ้เจมไอ้ควายอันนี้ชมเจมว่าชอบชมเจมว่าเจมมันเล่นดีทุกเรื่องจริงเออแต่เจมเล่นดีนี่ยอมรับเจมเล่นดีเจมเล่นดีรู้สึกเลยว่าแบบมันเกรงอ่ะเออเกรงอ่ะอ๋อตอนนั้นมันไม่ได้เอาขวดน้ำมันเอาผ้ามามัดแขนมัดขาตัวเองอ๋อเออใช่มันเอาผ้ามัดมันเพื่อกระพือตัวเองเพื่อหนีผีเนี่ยสุดท้ายก็แบบโอ้สามเรื่องเลยจบมันคือมันเชยอ่ะพี่ถึงบอกว่า3เรื่องนี้แม่งมาช้าไปตั้ง 10-20 ปีอ่ะเอาตอนจบประกันตอนจบของเจมมี่เจมกันก็คือผีเนี่ยก็คือตัวเจมได้พอดีแต่เจมเนี่ยนึกวิชาออกก็คือเฮ้ยเราลองท่องปริญญาณของแพทย์ใช่ป่ะคำปริญญาของแพทย์ป่ะเออมั้งของเด็กแพทย์ของที่นั่นน่ะท่องให้พี่เขาฟังเออพี่แหลกเลยพี่ที่เป็นผีแหลกเลยแบบว่าแบบเฮ้ยเป็นผีรักสถาบันมากรักเป็นผีรักสถาบันเป็นผีรักสถาบันชอบมากเหมือนแบบเป็นผีสมมติพี่เป็นผีคนสุราษฎร์ก็พอพี่จะไปหลอกใครมีคนร้องสุราษฎร์ธานีลุงเรืองสมเมืองคนดีเมืองคนดีมีทั้งตาปีน้ำนาทีพระราชทันได้แล้วพอฟังเพลงสุราษฎร์ธานีกูไปเกิดเลยตุยอ่ะพวกมึงรู้สึกไงกันอ่ะเออรักชาติบ้านเกิดเออบ้านเกิดจันสุราษฎร์ธานีลุงเรืองตุ๊บมึงต้องยิ้มนะต้องยิ้มนี่แบบไปยืนรวมบนสะพานแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายจริงจริงไปยืนรวมตรงสะพานแล้วบ๊ายบายครับแล้วบูมแมนซาวพุ่งกลับมายืนรวมกันให้หมดแล้วก็บ๊ายบายครับแล้วขึ้นสวัสดีตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีไอแผ่นกล้องขึ้นบนเนี่ยแผ่นกล้องขึ้นฟ้าด้วยจบบริบูรณ์ถ้าผีเป็นเด็กกรุงเทพก็ถ้าผีเป็นเด็กกรุงเทพกำลังมาก็พกกรุงเทพมั้งชัดแล้วร้องจะร้องเวอร์ชันน้าแอดหรือจะร้องเวอร์ชันอัศนีวสันต์ดีกรุงเทพมหานครเรื่องสุดท้ายอะไรนะไอ้เรื่องสุดท้ายเลยตึกวิทย์อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นสองพี่น้องเหมือนกันเป็นเบลเข็มกับกิตตีแมนดาวมีแต่คนชมนะส่วนตัวที่ไม่ได้ชมเพราะว่าไม่ได้ชมเพราะว่ามันน่ากลัวแต่ชมเพราะว่าถึงมันจะซ้ำอ่ะมันก็หาดิก็คือเป็นเบลกับกิตตัวเบลนี่จะเป็นแพทย์นักศึกษาแพทย์นักเรียนมันเรียนไม่เก่งไงในเรื่องอ่ะมันอ่านคอนเกตทูเลเซ่ยังผิดเลยคอนเกตทูเลติออนก็คือเขาก็มาเป็นไรเดอร์มดเขียวนะจะมีปราบเราไม่ใช่มดเอ็กไรเดอร์เขาก็มาจะเอาของมาคืนที่
เอาโน้ตบุ๊กมาคืนพี่ตัวเบลเนี่ยก็แบบว่ามึงมาถึงยังเอาโน้ตบุ๊กมาส่งให้กูหน่อยสรุปว่าตัวกิจเนี่ยก็ไปตึกผิดไปเข้าตึกวิทย์เก่าตึกวิทย์เก่าก็จะมีผีแบบผีคุณอาจารย์อาจารย์ที่เขาที่ทำที่ตามหายาโรคหัวใจยากูคืนมาเอายากูคืนมาแล้วก็เขาเป็นชุดคุยเออชุดคุยชุดคุยนี่จำได้ว่าของหมาอะไรแพมไม่หยุดเลยเนาะเออแพมชุดคุยไม่ใช่คุยอย่างนั้นคุยอ๋อแพมไม่หยุดแล้วอ่ะอันนั้นคือแต่ละคนจะมีประวัติไม่เหมือนกันก็จะมีครูไอ้คือเขาตายเพราะว่าเขาหยิบยาไม่ทันแล้วก็เป็นโรคหัวใจตายในห้องส่วนตัวเด็กที่ชุดคุยเนี่ยก็คือว่าคอแห้งตายพูดจะโดนหลอกคุยเดี๋ยวพระจะลงโทษเนี่ยคอแห้งตายใส่ชุดคุยก็คือสุดท้ายเขาก็ไปใส่ชุดคุยเขาไม่จบตรงนู้นแล้วก็ไปใส่ชุดคุยแล้วโดดตึกลงมาตายก็คือเรียนไม่จบเรียนไม่ไหวนั่นแหละสังเกตว่าผีตัวนั้นเนี่ยเราจะเห็นแววตาของเขาอยู่ไม่กี่ช็อตเว้ยเป็นส่วนเดียวเลยนะที่ไม่ได้เป็นแผลอะไรเลยอ่ะสังเกตป่ะผีตัวนั้นอ่ะตรงช่วงเบ้าตาเขาอ่ะเป็นส่วนเดียวที่ไม่มีแผลใช่ใช่ใช่เออเพราะว่าเขาใส่ออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณและวันนี้ Optus ได้เปิด Eye Test Lab ให้ทุกคนได้เข้าไปวัดสายตาจากนักทัศนมาตรแล้วเลือกแว่นที่คุณชอบได้แบบตาต่อตาตัวต่อตัวเลยจริงๆคุณสามารถ walk in ไปเลือกแว่นที่คุณชอบได้ที่ Optus Eye Test Lab สยามสแควร์ซอย5และอย่าลืมนะโค้ด World Movies ลด100บาทไปเลยโอเคคือก็มีผีตัวหนึ่งก็คือจะเป็นผีไม้ตะเกียนที่เขาเอาป้ายตะเกียนเนี่ยมาทำเป็นป้ายวิทย์ใครที่เหยียบดอกมะลิที่เขามาถวายเนี่ยก็จะเจอดีเจอนางรำจิกหัวแล้วก็ลากขึ้นมาเรื่องนี้คือมีสามผีสามตัวในสตอรี่เดียวเลยหนังผีไอ้เหี้ยมันเป็นสเต็ปแบบทำมาเป็น10ปีแล้วอะสเต็ปเนี้ยสี่แพ่งทำได้ผลห้าแพ่งทำได้ผลถามจริงคนไทยไม่เป็นไรวะก็เขาทำสำเร็จอยู่แล้วอ่ะทำไมเราต้องไปคิดเวย์ใหม่แต่ความสำเร็จที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจากการสร้างสรรค์ทางของตัวเองในแบบใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะตอนสี่แพ่งทำตอนนั้นก็ไม่ได้มีคือสมัยที่สี่แพ่งทำแรกอ่ะมันทำเพราะว่าหนังผีสี่ห้าเรื่องสามสี่เรื่องนี้มันมีอยู่แล้วด้วยก่อน 4-5 แพ่งทำอีก 4-3 บาทเออมันมีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้มีคอมเมดี้อะไรแบบนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนmindsetกันใหม่นะว่าการทำตามความสำเร็จชาวบ้านเขาอะมันจะไม่มีวันได้เท่าเขาอะเพราะมันมีมาแล้ววันนี้สมมุติโอ้โหมิกกี้เมาส์ประสบความสำเร็จมากเป็นโลโก้ของดิสนีย์เลยก็ว่าได้ไอ้เหี้ยกูเปิดค่ายบ้างดีกว่าชื่อดีนิสแล้วเดี๋ยวกูวาดหนูเลยจากหูดำเป็นหูขาวเป็นหนูบ้านหนูบ้านเออขนแบบเรื่องมีขนเป็นตัวแบบเนื้อตัวชมพูตัวชมพูพิงกี้แล็กแล้วชื่อดีนิสมันจะดังให้มึงไหมคือเนี่ยมายด์เซตผมที่ต้องการจะบอกเสมอเลยว่าไอ้ที่ใจเย็นๆทุกคนแม่งตั้งใจคนทำงานทำหนังตั้งใจไม่มีใครนอนกระดิกตีนแล้วหนังแม่งเสร็จเข้าโรงได้แน่นอนแล้วทุกงานศิลปะบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรง่ายไม่แค่เฉพาะทำหนังทำงานผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูผมอยู่เนี่ยกว่าคุณจะได้เงินมาสักบาทกว่าคุณจะเอาไปลงทุนกว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยไม่ต้องเป็นหนังหรอกเปรียบเทียบชีวิตคุณอะไม่ยากและเหนื่อยแต่สิ่งที่ต้องทำคือไอ้เหี้ยภาพยนตร์มันต้องการความสดใหม่และความแตกต่างผมเข้าใจหลายๆท่านพูดกับผมเสมอว่าพี่หนังบางเรื่องดูเอาเพลินเข้าใจครับแต่ถ้าหนังเรื่องนั้นน่ะมันมีความจริงจังอย่าบอกว่าเทอม2ไม่มีความจริงจังไอ้เหี้ยตอนแรกแม่งโอ้โหแม่งความสัมพันธ์ผูกกันชิบหายวายป่วงจบกันไปคือแบบอีกคนพยายามเป็นไม่เห็นอีกคนนึงพยายามเป็นไม่เห็นไม่ได้แล้วแม่งเล่นกับเรื่องความสัมพันธ์นอนอ่านเรียนจบอีกคนแม่งเรียนจบพร้อมกันแต่เรียนจบตอนตายอ่ะจริงจังไหมล่ะพวกมึงคิดว่ามันจริงจังไหมล่ะไอ้เหี้ยแล้วเล่าหนังผีต้องการให้กลัวไหมล่ะหรือว่าต้องการให้รำคาญและตลกเฉยๆคือประเด็นของพี่อ่ะไม่ได้ห่วงเลยว่าจะนำเสนอแบบไหนจะจัมสแกร์ตุ้งแช่อะไรก็ได้เว้ยแต่มึงขายหนังผีสุราษฎร์ธานีกูช็อกเลยกูเป็นคนสุราษฎร์ฟังเพลงสุราษฎร์แล้วกูช็อกเลยตุยแล้วคือพอมึงจู่ว่าหนังผีความต้องการแรกเลย first impression ฉาบฉวยเลยครูกูอยากหลอนขนลุกเอาแค่นี้เอาแค่นี้หลอนขนลุก
มึงจะจำสแกนจะบิ้วจะเปิดเพลงสามชาจะบิ้วจังหวะเฮียอะไรก็ได้แต่กูอยากขนลุกเรื่องแรกทำได้ดีเรื่องที่สองกูนึกว่าผีชีวะไอ้เฮียหักกันอยู่นั่นแหละกระดูกไอ้เฮียนึกว่าคนนี้แม่งตายในเสียงเวลครับกิโดไอ้เฮียนึกว่าแบบโดนหักแล้วตอนสุดท้ายโอเคอยากตลกแต่มันมีแค่สามเรื่องเองนะเหมือนกูไปกินโอมาคาเซ่ร้านนี้โชว์เลยว่าปลาสดมากมาจากนอกมาจากนอกคำแรกเป็นของหวานคำสองเป็นเอ็นหอยล้างคอหอยละเริ่มมาคำที่สามเป็นขี้ปลาแล้วตัดจบกูไล่กลับบ้านเลยคือกูยังไม่ทันกลัวกูยังไม่ทันขนลุกกูยังไม่ทันตื่นเต้นกูยังไม่ทันเลยตลกใส่กูซะแล้วแต่นี่เชฟเทเบิลไงเชฟจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่เชฟเลยเชฟถามกูบ้างเถอะกูกลัวหรือยังคือประเด็นของพี่อ่ะถ้าเขาทำให้พี่กลัวได้แล้วอ่ะแล้วจะตบตลกอ่ะกูดเลยเวรี่กูดแต่คราวเนี้ยยังไม่ทันกลัวเลยพี่แม่งหัวเราะใส่กูซะแล้วสัตว์ตลกซะแล้วไปหาซะแล้วเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยที่จะตบตลกเข้าใจว่าเขาต้องการทำอะไรเขาคงอยากได้ผลลัพธ์แบบสี่แพร่งห้าแพร่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะจบตลกไม่พอสองเรื่องก่อนหน้านี้ยังเอาไม่อยู่เลยจบแล้วเอางี้รู้ไว้แค่นี้แล้วกันว่าเรื่องสุดท้ายไม่คุยกับพี่หนักมากแล้วซูมผีแล้ว Oh no ตึ้ง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 อันนี้ยัดไปหน่อยอันนี้ที่เป็นผีอยู่ข้างหลังว่ะผีคุณป้ามันจะมาเอายาความรู้สึกพี่อะเรื่องสุดท้ายอะเหมือนมันยังไม่ตกผลึกดีพอเลยอะในจุดนึงอะช่วงเริ่มอะของเรื่องสุดท้ายไอ้ตึกวิทย์อะเหมือนกับเขาต้องการแบบเฮอร์เรอร์แล้วติดกลิ่นคอมเมดี้แบบเข้าใจป่ะคือเฮอร์เรอร์มันมีต้องมีบรรยากาศน่ากลัวและหนังผีแต่เขาอยากให้มันแบบตลกติดตลกด้วยแต่หลังๆมันคือกลายเป็นเลอะเทอะไปเลยคือแบบไอ้จังหวะตัดบิ้วอ่ะพี่ว่าแม่งแบบกวนหนังมากเลยหนังเรื่องสุดท้ายอ่ะตัดแล้วฟรีดภาพพี่ก็แบบตกใจอ่ะฟรีดภาพแล้วก็ Oh no คือตอนอยู่ห้องตัดไม่รู้สึกบ้างเหรอว่ามันแบบมันไม่แปลกๆมันไม่ใช่อ่ะพี่เห็นพี่สะดุดเลยนะเอาเป็นว่าตอนจบเคลียร์ใจผีทุกตัวเคลียร์ใจผีทุกตัวไอ้จังหวะโอเคจังหวะเคลียร์ใจอ่ะเราพูดแหละพูดแบบนี้นะจังหวะเคลียร์ใจนะสำหรับพี่อ่ะไอ้ผีไม้ตะเคียนนั้นตัดไปได้เลยคือแม่งแบบเหมือนเอาชนะเฉยๆไม่ได้เคลียร์ใจส้นตีนแหละมันเอาชนะเฉยๆเอายาไปให้ผีอาจารย์โอเคเท่ใช่ได้จะได้เท่จะได้ดีจะได้แต่ตอนพี่คนนั้นเป็นไงผีเรียนไม่จบไงก็ทำการแบบรับปริญญาหลอกๆอ่ะให้รับปริญญาหลอกๆพี่ชอบตรงที่เขาปูมาตอนแรกๆที่กิจแม่งไม่คิดว่าตนเองจะเป็นผีอ่ะมันก็คุยไปเรื่อยก็อีบด้วยกิจทีแมนดาวทำการแสดงได้ดีไม่ดีนี่อีกเรื่องนะนี่หมายถึงจังหวะหนังอ่ะมันดูยังไม่ตกผลึกใช้คำนี้แล้วจังหวะเนี่ยไอจังหวะที่กิจไปแล้วแบบไม่รู้ว่าเป็นผีอ่ะมันดูแบบพี่ถึงถามไงว่าหนังนี้ต้องการจะทำอะไรทำหนังผีทำสแกรี่มูฟวี่ทำอะไรชื่อนี้ภาคอะไรวะเติม2สยองขวัญแต่จะเป็นออริจินนะเดี๋ยวจะทำย้อนอีกเป็นเติม1สยุมกุ๋ยเท่าที่พี่รู้นะเท่าที่พี่รู้มานะรู้สึกว่าเขาใช้คำว่าเติม2สยองขวัญเพราะว่าผู้จัดจะเป็นทีเดียวกับรับน้องสยองขวัญมั้งเหมือนจัดเหมือนเป็นคล้ายๆแบบเหมือนโปรเจกต์ภาค2เพราะเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นโปรเจกต์ครั้งที่2ที่เขาทำแล้วแบบเหมือนใช้เป็นเติม2ประมาณเนี้ยแต่เติม2ไงวะไม่มันขึ้นเติม1หมดแล้วนะเรื่องแรกก็รับน้องนี่ใช่ป่ะเข้าก็เพิ่งเข้านี่เรื่องที่2ก็กำลังสอบไม่รู้อะไรคือเทอม2วะของเบลอ่ะของเบลกับกิจเนี่ยยังไงเทอม2มั้ยของเบลกับกิจคิดว่าเทอม2เพราะเรียนกำลังจะสอบสอบกลางภาคเปล่าเอออาจจะสอบปลายภาคหรือกลางภาคก็ไม่รู้ไม่รู้อันนี้เขาไม่ได้อธิบายน่าจะมีพูดตอนไหนว่าเฮ้ยนี่เทอม2กันนะเว้ยที่มึงยังไม่ตั้งใจเรียนอีกอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนังเรื่องเนี้ยเล่าไปก่อนแล้วคิดชื่อทีหลังอะเข้าใจป่ะเหมือนเล่าไปก่อนอะเหมือนมีโปรเจกต์นี้มาก่อนอะแล้วค่อยหาชื่อทีหลังอะมันเลยดูแบบเทอม2ยังไงวะเนี่ยถ้าเขาจะทำภาค2อะเขาจะทำภาค2เขาจะต้องคิดว่าอะไรให้มันชื่อจริงๆสมมุติให้มันชื่อง่ายๆอะไรแบบว่าช็อตสตอรี่อินมหาลัยคือจริงๆไอ้หนังเทอม2เนี่ยมันเหมาะกับกิมมิกประมาณว่าเป็นเรื่องสั้นในรั้วมหาลัยอ่ะไม่ใช่เรื่องมหาลัยใช่เรื่องสั้นในรั้วมหาลัยอ่ะมันควรเป็นอย่างนั้นจริงพี่ดูแล้วพี่รู้สึกงั้นอ่ะก็เลยแบบ
ไอ้เหี้ยดูจบพี่ก็ยืนเงงอยู่หน้าโรงหนังแบบกูพลาดเลยไปป่าววะทำไมกูไม่รู้สึกว่ามันคือเทอม2ให้คะแนนดีว่ะตอนแรกที่พี่เริ่มดูเนี่ยพี่รู้สึกว่ากลัวกลัวชิบหายเพราะว่าเรื่องแรกพี่รู้สึกจืดเอาจริงตอนดูครั้งแรกแต่พอดูจบ3เรื่องอ่ะโอเคแม่งเรื่องแรกคือได้เรื่องสุดโอเคสุดแล้วพอเรื่องต่อมาเรื่องที่2เจมการแสดงได้ดีเจมเป็นนักแสดงอีกคนนึงที่มีฝีมือทำการบ้านมาดีการแสดงเป็นคนลมชักได้เข้าใจแล้วส่งเมสเซจส่งอารมณ์ให้คนดูเข้าใจได้เนี่ยต้องทำงานบ้านเยอะเพราะฉะนั้นเจมในเรื่องที่2การแสดงดีแต่เรื่องที่2พี่ไม่ชอบเลยเพราะกูจั่วมันคือหนังผีเทอม2อ่ะกูไม่รู้สึกว่าเรื่องที่2คือหนังผีพี่รู้สึกว่าเรื่องที่2คือเหมือนกูกำลังดูหนังผีกองกอยหนังจีนเคยเห็นปะกั้นหายใจแล้วผมเห็นกูไม่รู้สึกกลัวผีตัวนั้นเลยกูรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนเลยนี่สามารถให้มันมาอยู่ห้องอื่นช่วยกูตัดงานได้เลยนะจริงๆคือกูง้างหนังผีกูอยากกลัวเรื่องนี้เป็นรสนิยมส่วนบุคคลบางคนอาจจะเตรียมใจดูหนังตลกสำหรับมาดูหนังเทอม2มั้งไม่รู้สิส่วนตัวพี่อยากมาดูหนังผีแต่กูไม่กลัวเพราะฉะนั้นเรื่องที่2สอบตกมากเรื่องที่3เรื่องที่2กูยังไม่ทันกลัวเลยกูก็นึกว่าเรื่องที่3อ่ะมาแก้ตัวเว้ยขี้เยี่ยวเล็ดกันละคราวเนี้ยแม่งแบบตึกวิทย์นึกภาพตึกวิทย์สำหรับพี่บรรยากาศโคตรน่ากลัวเลยมีจำรูปจำลองมีโอ้โหมีชุดคุยอยู่ตรงนั้นมีโอ้ไม่เล่นเหมือนของดีอยู่ตรงนั้นไปตลกซะแล้วไอ้เหี้ยก็เลยไม่คุยกับพี่ไปใหญ่เลยคราวเนี้ยคือพี่ไม่พร้อมหาเพราะว่ากูยังไม่ทันกลัวเลยเพราะฉะนั้นเทอม2สยองขวัญสำหรับพี่นะ4คะแนนถ้ารวมทั้งหมดทั้ง3เรื่องอ่ะเรื่องแรกที่พี่ทับบอกน่ากลัวสุดแต่สิ่งที่พี่เสียดายของที่สุดคือแบ็คกราวด์ของเรื่องควรจะให้กูรู้หน่อยรู้สักหน่อยก็ได้มึงจะหวงไปไหนแล้วก็อันที่2มันควรจะเล่นเป็นผีแบบผีในที่มืดอ่ะเก็ตป่ะไม่ต้องแบบโผล่ออกมาท่ามกลางแสงจันทร์มาสะดอดตลอดก็ได้คําว่าผีของพี่อ่ะ 90% คือบรรยากาศสำหรับพี่บรรยากาศสำคัญชิบหายเห็นผีไม่เห็นผีไม่สำคัญเลยสำคัญที่สร้างความกดดันอึดอัดน่ากลัวหนังมันมีน้อยมากพี่ชอบเกมอยู่แล้วปกติเขาจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์อย่างเล่นในตลาดเกมโปงเขาจะเล่นเป็นแบบเด็กแบบร้ายๆหน่อยๆเล่นในโฮมสเตย์ก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงเล่นในนี้ก็จะเป็นอีกบุคลิกนึงพี่ว่าเขาเก่งเขาเก่งมากอันนี้ขอชมแล้วก็อีกคนที่ชอบก็คิดซีแมนดานั่นแหละก็ขอให้คะแนนที่6คะแนนแล้วกันเฮ้ยเราแชร์กันนะเราสามารถเห็นต่างกันได้นะเว้ยแต่เราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับให้คนอื่นเห็นเหมือนเรานะเออนั่นคือเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องเทอม2ระบายออกมาเลยแล้วก็เอออีกหนึ่งอย่างผมฝากนี่ไงร่างเสื้อนี่โหยไอ้เชี่ยสวยสวยสวยสกินเต็มเลยสกินเต็มตัวเออนี่เต็มเลยนี่ถึงคอเลยเนี่ยลายเจสันยังเหลืออยู่นะครับทักไปที่เพจเสื้อตัวนี้นะทักไปที่เพจ Black Limited ได้ Black Limited เลยผมขึ้นตรงเนี้ยเออลองไปถามดูอืมครับขาประจำใช่ร้านประจำผมเองลายดีลายดี Black Limited นี่เสื้อนี่จาก Black Limited ตัว990บาทไปถามได้เลยลองดูครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับOptus แว่นกองแสงที่พี่ท็อปกับน้องพีใส่ตอนนี้นี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะเห็นแสงสีฟ้าป่ะนี่เอ๊ยสะท้อนยิ่งกว่าโลกกับตันเด้งกลับเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่สนใจแว่น Optus นะ2ช่องทางนะถ้าคุณสะดวกไปที่สยามก็สยามซอย5ครับ Optus Eye Test Labเข้าไปได้เลยที่นั่นเขามีนักทัศนมาตรรอตรวจสภาพสายตาคุณแล้วก็ตัดแว่นให้คุณเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็เพจ Optus เซิร์ชเลยครับ Optus ใน Facebook แล้วก็ถ้าสมมติคุณต้องการแว่นสายตานะไปวัดสายตาที่คลินิกใกล้บ้านท่านแล้วก็เอาผลเนี่ยของคุณหมอเนี่ยถ่ายรูปชั่วแล้วส่งไปแล้วเลือกเลยนะเขาจัดการให้คุณได้นะครับผมอย่าลืมนะโค้ด Vermovies ลด100บาทไอ้เหี้ย100นึงเยอะนะเว้ยยุคสมัยแบบนี้คลิปนี้ที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยครับเป็นคลิปที่อยู่ใน Channel หนอนหนังฝากกด Subscribe ด้วยครับผมบน YouTube นะครับผมแล้วก็บน Facebook นะครับผมจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่อะไรมาอัปเดตตลอดแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเนาะครับแล้วถ้าใครต้องการจะสมัครสมาชิกก็กดปุ่มที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับหรือถ้า iPhone iOS iPad มองไม่เห็นนะลิงก์อยู่ในดีสคริปชั่นครับผม
ย้ำอีกครั้งนะเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับเอ้ยอย่าลืมนะหนังมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณต้องไปดูเองแล้วจะรู้ว่ามันคุยคุณหรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ